ชื่อจอนนี่กำชัยครับเป็นชาวประมงครับชาวประมงพื้นบ้านครับโอ้โหสายใหญ่มากใหญ่อ่ะคือการจับหมึกครั้งนี้ครับจับเหมือนมองไม่เห็นนะครับคือทีมงานผมเนี่ยครับพ่นสีที่แว่นสองฝั่งเลยทีนี้พร้อมเริ่มครับชื่อจอนนี่กำชัยครับอายุ30ปีมาจากชลบุรีสัตหีบครับจอนนี่ลูกครึ่งอะไรคะเยอรมันครับคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นพ่อเป็นเยอรมันครับแม่ไทยครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเป็นชาวประมงครับชาวประมงพื้นบ้านครับทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ต้นเลยป่ะครับไม่ครับก่อนที่จะมาทำอาชีพนี้ก็ทำมาหลายอาชีพครับก็เป็นพนักงานส่งวัสดุก่อสร้างแล้วก็เปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่พัทยาครับครับแล้วก็มาเจอโควิดก็ตัดสินใจมาลงทะเลครับมาทำอาชีพนี้แล้วก็อยู่ยาวเลยครับตอนเราเรียนมาเราเรียนสายไหนมาครับเรียนจบแค่ป.6ต่อม.1ได้ครึ่งเทอมก็ออกครับตัดสินใจออกมีเหตุผลไหมครับตอนนั้นทำไมเราถึงก็ด้วยความดื้อของเราแล้วก็ออกครับแล้วก็หางานทำไปเรื่อยครับอ่ะแล้วที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงป้ากับลุงเลี้ยงมาครับแม่ก็อยู่ต่างประเทศครับก็คือส่งเสียให้ตลอดได้เจอบ้างไหมคะก็เขาก็มาบ่อยครับแต่ว่าก็อยากให้เขากลับมาอยู่ด้วยเพื่อดูแลเขาพ่อก็ไม่มีก็แยกทางกันตั้งแต่ผมเพิ่งออกครับก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยเคยตามหาเขาพักหนึ่งตอนเด็กๆครับวิ่งในภาษาความเป็นเด็กครับวิ่งไปหาตามป้อมตำรวจนะครับพ่ออยู่ไหนตามหาพ่อให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันยากไหมชีวิตตอนที่เราออกมาแล้วการหางานมันการใช้ชีวิตลำบากไหมลำบากครับลำบากมากก็มีงานทำบ้างไม่มีทำบ้างครับก็ย้ายไปหลายจังหวัดไปเรื่อยครับหางานทำต้องหาเพื่อเอาตัวเองอยู่รอดไปเป็นวันนะครับหลายๆอาชีพที่ทำมาคิดว่าอาชีพไหนที่หนักที่สุดสำหรับเราคะช่วงเข้ามาพัทยาใหม่ๆมาไม่มีอะไรทำนะครับไปเก็บขวดขายคือลำบากมากแล้วก็เก็บเยอะจริงแต่ว่าไม่พอใช้จ่ายครับคือลำบากมากตอนนั้นท้อไหมคะตอนนั้นท้อมากมันไม่รู้จะทำอะไรคือคิดหาทุกหนทางครับก็เลยมาเจออาชีพนี้แล้วอะไรคือแรงใจให้เราใช้ชีวิตให้เราต่อสู้ต่อไปในแต่ละวันเนี่ยค่ะแม่ครับทุกวันนี้ทำเพื่อแม่และครอบครัวตัวเองครับอยากดูแลเขาอยากตอบแทนบุญคุณเขาครับก็อยากเอาเขามาดูแลครับเคยได้บอกท่านไหมว่าอยากดูแลบอกครับบอกเขาก็บ่นกับเราเสมอครับว่าม้าไม่ไหวแล้วม้าอยากกลับบ้านบอกว่ารอผมอีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงขอมีบ้านก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนครับเดี๋ยวจะรับเขามาอยู่ครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมครับแล้วตัวของจอนนี่เองเนี่ยพอมาทำหลายๆอย่างจนมาเจออาชีพประมงมาเริ่มได้ยังไงคะก็ก่อนหน้านี้ผมมาจากบ้านที่ตะคีนะครับเปิดอู่แล้วไม่มีลูกค้าเลยครับก็เลยตัดสินใจขายอุปกรณ์ทั้งหมดก็เลยลงมาอยู่ที่พัทยามาหางานทำครับครับแล้วก็มาก่อนโควิดได้ไม่นานครับก็มีน้าอยู่สัตหีบเขาทำประมงก็เลยลองมาศึกษาดูครับจนมาลองทำเองครับชอบไหมฮะจริงๆแล้วชอบครับชอบใจแบบเป็นคนชอบดำน้ำว่ายน้ำอยู่แล้วครับเอาลงไปดำน้ำด้วยใช่ครับหาอะไรครับส่วนใหญ่เป็นปลาหอยเม่นแล้วก็หอยจอบครับก็มีตกปลาลากหมึกอะไรพวกนี้ครับคือรายได้ของเราก็คือเป็นวันต่อวันต่อการออกวันต่อวันครั้งใช่ครับแล้วออกมาแล้วเอาไปขายที่ไหนฮะก็ส่งร้านอาหารมีร้านอาหารประจำมารับครับเดือนนึงเราได้รายได้จากตรงนี้สักเท่าไหร่อ่ะครับ
ช่วงแรกๆกำลังฮิตนะครับช่วงนั้นก็ได้หลายแสนอยู่ครับเดือนนึงช่วงนี้มันก็เงียบครับมันขายไม่ค่อยได้ครับแล้วเพราะว่าโควิดมันเยอะแล้วเอาละค่ะวันนี้เราคงจะได้ดูฝีมือการหาสัตว์ทะเลครับของคุณจันนี่นะคะแล้วความฝันที่คุณจันนี่อยากได้กลับไปคืออะไรคะทุนไปซ่อมแซมเรือครับตอนนี้เรือเป็นผมซื้อมือสองมาครับก็ชำรุดบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่ายังใช้งานได้นิดหน่อยไปไกลไม่ได้ครับโอเคครับมาพาไปเที่ยวทะเลสักหน่อยค่ะวันนี้ครับนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะจันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับทั้งกรรมการครับเรื่องราวชีวิตก็น่าสนใจมากนะแล้วก็ทีมงานบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นขาขึ้นที่สุดในการค้นพบอาชีพนี้ครับถ้าไม่เจออุปสรรคช่วงโควิดเนี่ยมันจะรุ่งกว่านี้ใช่ครับแต่กระนั้นนะครับโควิดใกล้จบแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเราวางรากฐานได้ดีนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วฝันก็จะเป็นจริงได้ดูแลแม่อย่างที่เราปรารถนาเนาะท่านผู้งานครับวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงวิธีการหาการจับสัตว์ทะเลเขาเป็นอย่างไรทีมงานมีบันทึกภาพมาให้ชมด้วยจันนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปยืนข้างพี่โตนะครับแต่โตใส่แมสก์นิดนึงครับจันนี่เชิญครับสำหรับใครที่รักทะเลรักอาหารทะเลวันนี้จะเป็นการเปิดโลกจุใจแล้วก็เต็มอิ่มมากครับเริ่มจากการไปหาหมึกหอมเคยมีนิกมารายการนะเคยดูพี่นิกใช่ไหมเคยครับพี่นิกเขาจะจับหมึกอีกแบบนึงอ่ะใช่ครับแต่ว่าของจันนี่ไม่เหมือนเลยวิธีจับหมึกเขาแปลกมากทีมงานครับขอชมภาพวิถีชีวิตการจับหมึกของจันนี่ครับนี่ประมาณบ่ายสองเนาะครับจันนี่ต้องใส่ชูชีพก่อนเพราะจะไปไหนครับไปเอาเรือเอาไปเอาเรือตรงนั้นลึกใช่ไหมครับใช่ครับลึกครับสักกี่เมตรครับประมาณ3เมตรโอ้3เมตรนี่ท่วมเลยขอพรก่อนครับก่อนออกเรือทุกครั้งนะเป็นกำลังใจนะนี่เรือเราเป็นเรือที่เราซื้อมือสองมาใช่ไหมใช่ครับลำนี้กี่บาทครับจันนี่ลำนี้45,000 45,000เนาะเตรียมตัวทุกอย่างนะครับ15นาฬิกาก็ออกเดินทางครับเฮ้ยแบบน่ารักอ่ะโอ้สวยอ่ะสัตหีบชลบุรีสวยมากสวยมากครับโอ้เหมือนน้ำทะเลมรกตจันนี่ไปที่ไหนครับตอนนี้นี่ห้าโมงเย็นแล้วไปลากตามกองครับลากเหรอใช่ครับใช้วิธีลากนะแล้วเหยื่อเป็นอะไรครับจันนี่เป็นกุ้งฟอร์มครับตะกร้านี่มีไว้ทำอะไรครับเพื่อชะลอความเร็วของเรือครับโอ้คือให้เรือช้าลงทำไมเราไม่ทำให้เกียร์มันช้าลงไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ครับโอ้นี่คือเป็นภูมิปัญญาเราเนาะใช้วิธีนี้ครับแล้วก็เอาเหยื่อลากเหรอครับใช่ครับอ๋อคือถ้าสมมติว่าเวลาเหยื่อลากแล้วหมึกก็จะมากินเงี้ยเหรอใช่ครับนี่คือดึงดึงอยู่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขากินแล้วครับมันจะหนักมืออ๋อจะหน่วงมือเราเนาะนี่เริ่มจะข้ามแล้วนะเริ่มข้ามอ๋อมืดแล้วด้วยโอ้ยังไม่ได้เลยยังครับท่านนักประการครับนี่ออกเรือมาหลายชั่วโมงยังไม่ได้สักตัวครับสองทุ่มครึ่งแล้วครับนี่ได้แล้วครับอ๋อนี่รู้สึกว่าได้แล้วนะใช่ครับโอ้นี่คือหน่วงมือเลยนะใช่ครับโอ้โหตัวใหญ่อะจันนี่ครับตัวนี้สักกี่บาทครับถ้าขายตัวนี้ประมาณ150ครับโอ้ยนี่ตัวใหญ่เลยอ่ะถ้ามากรุงเทพกี่บาทอ่ะก็ส่งราคานี้ครับแต่ถ้าคนกรุงเทพซื้อน่าจะเกินอ่ะแพงครับจะแพงกว่านี้นะเพราะมันต้องมีค่าเดินทางนะค่าถนอมอาหารนะได้ตัวแล้วครับตัวนี้เล็กกว่านี่เขาคืออยู่ในธรรมชาติเลยเนาะใช่ครับเวลาเขาอยู่ด้วยกันไหมครับพวกหมึกพวกนี้หมึกหอมจะอยู่เป็นกลุ่มครับถ้าตรงไหนจับได้ตัวหนึ่งก็จะมีโอกาสเจอตัวต่อไปใช่ครับเราต้องวนมาเจอวันที่ได้เยอะสุดได้กี่ตัวครับเยอะสุดฟุกเลยวันหนึ่ง20กว่าตัว20เลยเนาะไม่ได้เลยก็ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะไม่ได้เลยใหญ่สุดในชีวิตที่เคยจับหมึกหอมได้ประมาณขนาดเท่าไหร่ครับประมาณโลกว่าตัวนึงโลกว่าใช่โอ้ยใหญ่กว่าฝ่ามือใช่ครับโอ้โหโลกว่าใหญ่มากนี่ได้หลายตัวอยู่พอสมควรครับแล้วก็เขาจะสาธิตให้ดูว่าเวลาเขาจับหมึกได้บางครั้งก็ทำอาหารทานบนเรือเลยนี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตจริงๆนะครับในการปรุงอาหารนะครับก็คือเราจับมาแล้วก็เราไม่ได้จับเล่นนะครับเราจับมาเพื่อเป็นอาหารในการบริโภค
โอ้โหโอ้นี่สดสุดๆอ่ะนี่ซาซิมิเหรอกรึบๆซาซิมิครับซาซิมินะซาซิมินี่คือการจับหมึกหอมเลยท่านประธานครับนี่เราเห็นจอนี่จับหมึกหอมด้วยวิธีการลากใช่แต่ว่าเราจะท้าเขาจับหมึกหอมด้วยมือเปล่าซึ่งรายการจะยกทะเลมาตั้งกลางเวทีเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้จอนี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนจอนี่ครับรบกวนเชิญตรงนี้ครับเอาทะเลมาทีมงานครับขออุปกรณ์ขึ้นเวทีครับโอ้โหโอ้ยตู้น้ำที่เราคุ้นเคยครับโอ้ฮะโอ้เฉียบขาดทั้งนักการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วที่เห็นอยู่นี้คือตู้ฝึกเชื่อมเหล็กใต้น้ำของโรงเรียนช่างฝีมือทหารต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีภารกิจครับท้าทายจอห์นนี่ให้เข้าไปอยู่ในตู้นี้ครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมเชิญจอห์นนี่ก่อนพวกเราครับปรบมือต้อนรับจอห์นนี่ครับนี่คือชุดเวลาเราลงน้ำเนาะใช่ครับอยู่ที่บ้านเราจับหมึกหอมเนี่ยไม่ได้จับด้วยมือเปล่าถูกไหมถูกครับใช้วิธีลากเนาะใช่ครับแล้วเขาก็กินเบ็ดเราใช่ครับนี่แสดงว่าตรงนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นเลยครับเป็นครั้งแรกกรรมการเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้ไม่คุ้นนะครับครับนี่คือภารกิจเกมของเราเดี๋ยวผมจะใส่หมึกลงไปในตู้นี้3ตัวค่ะแล้วจอนนี่จะจับตัวแรกที่จับคือตัวที่1ตัวที่2ที่จับได้คือตัวที่2ตัวที่3ที่จับได้คือตัวที่3ค่ะตัวที่กรรมการเลือกนะครับถ้าหากว่าใช้เวลามากอดชิมซาซิมิซึ่งซาซิมิไม่ใช่น้อง3ตัวนี้นะครับค่ะเป็นซาซิมิหมึกจากร้านโคตรสดซีฟู้ดร้านนี้เด็ดร้านนี้เด็ดอาหารสดมากน้ำจิ้มสุดยอดทีมงานครับเตรียมไว้2พอนะอีกแล้วเตรียมไว้2พองบจำกัดเหรอฮะหรืออะไรไม่ใช่งบจำกัดครับแต่ผมกลัวกรรมการถ้า3คนชิมแล้วมันจะไม่สนุก2คนนี่น่าจะสนุกดีทีมงานครับผมขออุปกรณ์เสริมให้จอห์นนี่เข้าใจด้วยว่าไม่ใช่แค่จับมือตาคือการจับมือครั้งนี้ครับจับเหมือนมองไม่เห็นนะครับอารมณ์เหมือนอยู่ในน้ำแล้วน้ำขุ่นโอคือทีมงานผมเนี่ยครับเขาพ่นสีที่แว่นสองฝั่งเลยแบบนี้ครับถ้าใส่เข้าไปจะเหมือนกับว่าดำไปในน้ำแล้วน้ำมันขุ่นมากต้องใช้ประสาทสัมผัสขั้นสูงแล้วนี่คือไม่ถนัดด้วยไงจอห์นนี่ครับเดี๋ยวไปซุปรบกวนจอห์นนี่เข้าไปในตู้แล้วรอในน้ำก่อนกรรมการครับจะมีการแย่งกันไหมหรือว่าจะเขียนตัวเลขเราชูนิ้วดีไหมฮะชูนิ้วท่านผู้ชมทางบ้านครับกรรมการจะสุ่มนะครับถ้าไม่ตรงกันก็คือโชคดีเลยค่ะหนึ่งสองชูครับเอาโชคดีมากเลยครับไม่ตรงเลยครับโตเลือก1ครูเลือก2พี่หอยเลือก3ทำไมพี่หอยเลือก3มันเหลือตัวเดียวนะอะไรนะมันเหลือตัวเดียวนะมันเกิดความคุ้นชินคุ้นชินแต่เขามองไม่เห็นเลยนะไม่เป็นไรครับพี่มั่นใจว่า3นี่เขาจะจับได้เร็วขึ้นทักษะจะดีขึ้นทักษะดีขึ้นจอนี่ครับพอจับได้จอนี่ต้องเอาหมึกมาใส่ในตู้นี้นะครับถ้าหมึกเข้าตู้นี้คือหยุดเวลาแล้วเรามาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่ท่านกรรมการครับเดี๋ยวทีมงานจะนำหมึกมาละคือหมึกเนี่ยเขาจะตื่นตกใจกับสีที่ฉูดฉาดเดี๋ยวทีมงานจะขอปรับสีฉากในรายการก่อนทีมงานครับเราเปลี่ยนสีได้เลยครับมันตอนมืดอะครับคือต้องไม่ใช่สีแดงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นสีแปลกๆเนี่ยบางทีเขาจะพ่นหมึกเขาตกใจแล้วก็พาน้องมาได้ครับหมึกทั้ง3ตัวของเราครับมาเลยครับพ่นมาแล้วแน่เลยนี่คือเขาตกใจเขาพ่นหมึกฮะอันนี้เขาพ่นมาครับเมื่อกี้คือพ่นมาครับพ่นทำเวลาเขาตระหนกตกใจเขาก็จะพ่นครับตัวแรกพ่นนี่ไงดำเลยคือเวลาเขาพ่นคือเขาพรางตานะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นน้องหมึกลอยอยู่3ตัวครับเรามาลุ้นกันนะครับว่ากรรมการจะทายตัวไหนได้เวลาน้อยสุดนะครับต้องลุ้นกันลองดูตอนนี้ครับใส่แว่นก่อนครับตรงนี้จะเป็นทักษะของจอห์นนี่ครับในการจับหมึกใต้น้ำจอห์นนี่ครับเราจะเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือโตนะครับครับผมเวลาในการจับหมึกตัวแรกของโตคือเท่าไหร่จอห์นนี่พร้อมชูมือครับเตรียมตัวเริ่มครับโอ้โ
แรกได้ไหมครับยังไม่ได้ครับต้องขึ้นหมายใจก่อนมันก่อนอุ้ยได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วทีมงานครับหยุดเวลาครับ15วิตัวแรกจอนนี่ใช้เวลา15วินาทีครับโอ้ดูน้ำดำต่อไปคือตัวที่2ของครูเงาะนะครับค่ะตัวนี้ก็จะบ่งชี้แล้วว่าโตกับครูเงาะใครจะทำเวลาได้น้อยกว่ากันจอนนี่พร้อมชูมือบอกพี่ซุ้มนะครับพร้อมนะครับตัวที่2นะครับเต็มตัวไปครับนี่คือใช้ความรู้สึกครับคือพอเหลือ2ตัวก็ในแง่ของการจะควานเจอก็จะยากขึ้นนะครับตัวที่2ดิฉันให้แล้วแบบนี้ผ่านครับ13วินาทีครับตอนนี้ได้น้อง2ตัวแล้วนะครับ2ตัวแล้วตอนนี้แน่ๆแล้วครูเงาะครูเงาะผ่านด่านครูเงาะผ่านด่านค่ะตอนนี้ครับเหลืออีกตัวเดียวครับตัวนี้คือตัวที่3ของพี่หอยนะครับครับไม่จับเร็วจังตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วชูมือนะครับเตรียมตัวไปครับต้องน้อยกว่า15วินะครับพี่หอยหนีจ้าหนีหนีไปลูกหนีไปเลยพี่หอยครับหนีไปลูกผมว่าพี่หอยครับครับมันเหลือตัวเดียวนะครับโอกาสแล้วค่ะโอกาสมันก็มันชัดแล้วค่ะไม่หนีไปหนีไปอยู่ช่องนึงเลยอ่ะอยู่อีกมุมนึงฮะเหมือนอีกมุมนึงแถวนั้นได้มั้งเราก็ไม่เห็นนะเนาะไม่จอนนี่ครับจอนนี่ครับเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินจอนนี่พอแล้วครับจอนนี่ครับจอนนี่ครับพอแล้วครับชัดเจนแล้วครับจอนนี่ได้ทำให้พวกเราประจักษ์แล้วว่าใครคือผู้ชนะเกมนี้คนที่เป็นผู้ชนะเกมนี้ครับ oh. อย่างแรกก่อนประการแรกก่อนเราเห็นทักษะเขา เขาสามารถจับหมึกได้มือเปล่าได้แต่อย่างที่สองนะครับกรรมการของเราก็เล่นเกมแล้วมีสองท่านน่ะชัดเจนว่าตัวที่ท่านเลือกครับจอนนี่ทำได้สำเร็จและเร็วก็คือโตกับครูเงาะดังนั้นโจทย์นี้นะครับผู้ชนะภารกิจนี้ก็คือจอนนี่โตและครูเงาะครับ ตอนนี้ทีมงานพาจอนนี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนครับเชิญครับทีมงานครับเสิร์ฟอาหารให้กรรมการ2ท่านครับกูไม่ชอบกินของสดนี่ใครไปบอกเราอย่างนั้นข่าวลืออะไรอย่างนั้นโอ้โหน่ารักชนิดเลยครับขอบคุณครับดูสิสงสารจังเลยค่ะเราแบ่งเขาสักชิ้นได้ไหมคะทีมงานครับเรามีแค่2จานจริงๆใช่ไหมเรามีแค่2จานเราไม่สามารถมากกว่านี้เลยโอเคพี่หอยครับชัดเจนมากเลยครับว่ามีแค่2จานจำไว้อีกทีมงานพี่หอยครับมีใครบางคนที่แบบว่าดูเหมือนจะรักพี่เป็นพิเศษเขาจะมีเหมือนเขาพยายามจะแบ่งให้กินปลาหมึกเหมือนเขาพยายามจะแบ่งพี่แล้วเขาเลือกส่วนที่ผมรู้เลยว่าเขาไม่คุ้นเนี่ยเขาเลือกส่วนที่เขาไม่คุ้นให้พี่อยู่ดูใจดีจังเลยดูคุณอธิบายความพิเศษของหมึกบ้านเราหน่อยครับด้วยน้ำจิ้มแบบนี้ด้วยครับคือมันเข้ากับทุกน้ำจิ้มเลยนะคะพี่สุมันกรอบมันหวานมันสดมากพี่หอยครับพี่ไม่ทราบสะดวกครับน้ำตาพี่เหมือนมันต้องแอคหน่อยสิแอคไม่พอใจใช่ไหมแอคหน่อยอันนี้ช้อนน้องยังไม่ได้ใช้ครับนี่เขาอยากให้ผมกินตาจริงๆแล้วเขาถามพี่หอยกินตาเล่าให้ฟังครับครับผมอุ้ยได้อืมนี่คือความสดของท้องทะเลไทยครับโคตรสดแล้วที่สำคัญถ้าเราอยากจะกินอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องทายให้ถูกแล้วเราก็จะได้กินแบบเยอะหน่อยถ้าทายไม่ถูกก็ต้องรอเพื่อนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วทีมงานครับรบกวนเก็บอุปกรณ์ครับได้เรียบร้อยนะครับครับอร่อยนะครับโคตรสดซีฟู้ดครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีมงานครับรบกวนครับจอนนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเชิญจอนนี่ด้วยครับจอนนี่ตรงนี้เลยครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ